เลนทิวชิปและเลนชิปต่างกันยังไงวันนี้เรามาหาคำตอบง่ายๆภายใน5นาทีกันครับสวัสดีครับผมพี่โยนะครับจาก Camera Maker วันนี้นะครับผมจะมาอธิบายในส่วนของความแตกต่างระหว่างเลนที่เป็นเลนทิวชิปและเลนชิปนะครับเพราะว่าเนื่องจากบริษัทเนี่ยได้มีการนำเข้าเลนที่เป็นเลนทิวชิปและเลนชิปเข้ามาหลายตัวนะครับแต่จะมีคำถามเข้ามากันทุกวันนะครับว่าเลน2ชนิดนี้ต่างกันยังไงชื่อเรียกก็คล้ายกันทีนี้เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะครับทิวคืออะไรชิปคืออะไรนะครับเพื่อเราจะแยกเลนประเภทนั้นๆออกนะครับเลนที่ทิวได้นะครับคือเลนที่สามารถกดได้นะครับพอหลังจากสามารถกดกระบอกเลนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนระยะชัดลึกชัดตื้นนะครับมันจะได้ลักษณะของภาพที่แปลกตาออกไปเราอาจจะเคยสังเกตเห็นภาพที่มันเป็นลักษณะเป็นเหมือนถ่ายเมืองจำลองครับคือมันจะเป็นการลักษณะที่โฟกัสชัดแค่บางส่วนที่เหลือนอกแนวหน้าจะมีความเบลอออกไปนั่นคือเลนที่มีฟังก์ชันของการทิวส่วนเลนที่ชิปได้นะครับคือเลนที่สามารถขยับเลื่อนขึ้นและลงได้หรือเลื่อนไปด้านซ้ายและด้านขวาได้นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ได้จะมีความแตกต่างกันซึ่งเลนที่ชิปได้เนี่ยถูกออกแบบให้มีความสำคัญมากๆในเรื่องของการแก้ไขเปอร์สเปกทีฟให้ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรายืนอยู่หน้าตึกที่มีความสูงนะครับแล้วเราแงนหน้าขึ้นไปเพื่อจะถ่ายรูปตึกนั้นๆนะครับปรากฏว่าภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นลักษณะของตึกที่มีอาคารสอดเข้าไปนะครับซึ่งเป็นการที่ผิดเปอร์สเปกทีฟนะครับนั้นช่างภาพหรือว่าคนที่ออกแบบเนี่ยเขาพยายามจะออกแบบเลนให้สามารถชิปได้เพื่อที่จะแก้ไขเพอร์สเปกทีฟของตึกเนี่ยให้กลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ได้ภาพที่ถูกต้องและก็เพอร์สเปกทีฟที่ถูกต้องนั่นเองในสมัยก่อนนะครับเลนทิวชิปนะครับมันจะมีฟังก์ชัน2 อย่างเนี้ยพร้อมกันในเลน1ตัวเขาถึงเรียกติดปากกันว่าเลนทิวชิปเลนทิวชิปนะครับเพราะจริงมันมี2ฟังก์ชันเข้ามาด้วยกันแต่ปัจจุบันเนี่ยครับฟังก์ชันเป็นทิวฟังก์ชันเนี่ยมันเริ่มลดความนิยมลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าโปรแกรมสำเร็จรูปในมือถือหรือว่าโปรแกรมสำเร็จรูปในกล้องเนี่ยสามารถทำได้เพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยลดความสำคัญของตัวที่จะต้องผลิตเลนที่มันทิวได้ออกนะครับโดยการที่เน้นเรื่องความสำคัญของเลนที่ชิปได้เพราะว่ามันไม่มีโปรแกรมสำเร็จรูปใดๆก็ตามที่สามารถแก้เปอร์สเปกทีฟให้ตรงกลับมาตั้งตรงเหมือนเดิมได้นะครับเพราะฉะนั้นเลนที่ออกมาส่วนใหญ่ช่วงหลังจะเป็นเลนที่สามารถชิปได้ซะมากกว่านั้นเพื่อให้เห็นภาพความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับว่าทิวและชิปต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างของฟังก์ชันที่เป็นทิวฟังก์ชันกันนะครับว่าหลังจากทิวแล้วเนี่ยภาพที่ได้จะเป็นยังไงหลายๆคนเห็นแล้วเนี่ยผมว่าต้องร้องอ๋อแน่นอนว่าอ๋อนี่มันคือเอฟเฟคของเลนทิวนั่นเองไปดูกันครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ดูไปแล้วนะครับผมว่าเอฟเฟกต์ของทิวเนี่ยน่าจะมีอยู่ในโปรแกรมสำเร็จรูปของเกือบทุกกล้องเลยนะครับอาจจะอยู่ในซีนโหมดหรืออาจจะอยู่ในการตั้งค่าอื่นแล้วแต่แบรนด์กล้องที่เรียกแตกต่างกันไปบางแบรนด์ก็จะเรียกทอยฟังก์ชันบางแบรนด์ก็จะเรียกมิเนเจอร์ฟังก์ชันนะครับทีนี้เรามาดูเอฟเฟกต์ของชิปกันบ้าง นะครับว่าทำไมเขาถึงให้ความสำคัญกับเลนส์ที่สามารถชิปได้นะครับไปดูกันครับที่เราเห็นในภาพนะครับเดิมทีพอเราถ่ายเนี่ยตึกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอาการสอบเข้าถูกไหมครับหลังจากที่เราใช้ชิปฟังก์ชันเนี่ยในการเลื่อนเลนขึ้นด้านบนแล้วเนี่ยมันจะทำให้อาคารเนี่ยกลับมาลักษณะตั้งตรงเหมือนเดิมมันคือการแก้ไขเปอร์สเปกทีฟของภาพนั่นเองนะครับหรือการแก้ไขมุมมองภาพให้มีความเที่ยงตรงมากขึ้นถามว่าทำไมเราจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันนี้นะครับบางคนมีความซีเรียสในการถ่ายภาพมากๆเช่นการถ่ายภาพแนวสถาปัตยกรรมนะครับอินทีเรียนะครับนักออกแบบต่างๆซึ่ง
เขาเนี่ยจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับตัวเปอร์สเปกทีฟของตัวตึกนะครับหรือว่าตัวสถานที่สำคัญนั้นๆว่ามันมีความถูกต้องเที่ยงตรงไหมนะครับก่อนที่จะส่งงานต่อให้กับทางลูกค้าหรือว่าก่อนที่จะถ่ายทอดภาพนั้นออกมาในมุมมองที่แตกต่างกันเพราะนั้นการที่เราเห็นสมมตินะครับการที่เราถ่ายวัดแล้วเปอร์สเปกทีฟมาตรงซุ้มประตูวัดออกมาตรงนะครับมันให้ได้ภาพที่สวยงามมากกว่าและมีมิติที่ดีกว่านั่นเองนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเลนส์ชิปฟังก์ชันถึงยังเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ณปัจจุบันนี้ทีนี้นะครับเลนส์ที่ผลิตออกมาสำหรับการใช้งานชิปฟังก์ชันเนี่ยมันมีลักษณะการใช้งานยังไงแตกต่างกันยังไงกับการใช้งานของเลนส์ปกติเดี๋ยวในวิดีโอหน้าเนี่ยผมจะเอาเลนส์ที่มันสามารถชิปได้มาให้ดูนะครับว่ามีแบบไหนบ้างใช้งานได้ยังไงบ้างแล้วเราใช้งานในตัวอย่างจริงเนี่ยสถานการณ์จริงๆเนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ